ล้านประกาศเลิกอาชีพเพื่อให้ความร่วมมือกับพรบ.ควบคุมการขอทานแต่ยังมีขอทานอีกมากที่เป็นทั้งเหยื่อการค้ามนุษย์คนเร่ร่อนและไม่มีเงินล้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนต้องการอะไรบ้างนอกจากการออกกฎหมายควบคุมมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำภกาใน In Her Viewสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่นะคะทาง Voice TV ค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์19:30 น.ถึง20:00 น.คุณผู้ชมคะวันนี้คำถามที่เราให้คุณผู้ชมติด Hashtag In Her View ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรานั่นก็คือความแตกต่างระหว่างคนขอทานกับคนไร้บ้านต่างกันอย่างไรแล้วเรานะคะควรจะให้ความช่วยเหลือเขาอย่างไรทั้งในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลและในระดับภาครัฐเนื่องมาจาก 2-3 วันที่ผ่านมามีข่าวที่ค่อนข้างเป็นดราม่าพอสมควรนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับลุงเอี่ยมเรารู้จักลุงเอี่ยมตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวสมัยมีเรื่องว่าแกเนี่ยลุงเอี่ยมนะคะบริจาคเงินให้วัดไร่ขิง2 ล้านบาทคุณผู้ชมแล้วก็เป็นที่ฮือฮากันมากเลยว่าฮือฮากันทั้งในมิติว่าดูสิเขาเป็นขอทานเขายังเจียดเงินมาทำบุญฮือฮาทั้งในแง่ที่ว่าเอ๊ะขอทานมีรายได้ดีขนาดนั้นเลยหรือนั้นเป็นดราม่าเกี่ยวกับลุงเอี่ยมเรื่องแรกที่เรารู้จักเรื่องที่สองเนื่องจากมีพรบ.นะคะขอทานปี2558ยังไม่ได้ออกมาเป็นพรบ.แต่ว่าครม.เห็นชอบในหลักการเมื่อปี2558ก็มีข่าวเล่าข่าวลือกันว่าลุงเอี่ยมเนี่ยถูกขับไล่ออกจากวัดเนื่องจากมีพรบ.ขอทานจะมีการจับขอทานไปลงโทษวัดก็เลยห้ามไม่ให้มีคนมาขอทานอีกลุงเอี่ยมจะไปตกระกำลำบากอะไรข่าวในมติชนนะคะก็ไปตามดูแล้วก็ไปสัมภาษณ์ข้าราชการจากกระทรวงพัฒนาสังคมก็ไปติดตามดูชีวิตลุงเอี่ยมปรากฏว่าลุงแกบอกว่าสบายดีนะคะในบทสัมภาษณ์ในมติชนน่าสนใจมากบอกว่าดราม่าที่วัดไร่ขิงไล่ลุงเอี่ยมเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงลุงเอี่ยมไม่ได้ยากไร้หรือเดือดร้อนเรื่องเงินอย่างที่บางคนคิดนี่เป็นคนที่รู้จักลุงเอี่ยมนะคะให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์มติชนเขาบอกว่าแกมีเซฟของแกอยู่ปลอดภัยแกระวังระแวงคนอื่นจะมาใกล้แกไม่ได้หรอกและแกมีเงินเก็บฝากธนาคารประจำโดยสมุดธนาคารแกจะเก็บเองเวลาจะเบิกแกก็ให้ในชาวขับแท็กซี่มารับไปเบิกเงินแกไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนอกจากนั้นแกยังมีที่ดินมูลค่ากว่า3 ล้านบาทในซอยสุดสุขถาวรไร่ขิง22เป็นอันว่าลุงเอี่ยมซึ่งเป็นคนพิการขอทานอยู่ที่วัดไร่ขิงนอกจากจะมีเงินบริจาคให้วัดไร่ขิง2ล้านบาทแล้วยังมีเงินเก็บอยู่จำนวนหนึ่งแล้วยังมีที่ดินมูลค่า3ล้านบาทอีกคุณผู้ชมวันนี้รายการอินเทอร์วิวเราไม่ได้บอกว่าลุงเอี่ยมไม่พึงได้รับความช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่ากระทรวงพัฒนาสังคมก็มีความพยายามที่จะบอกว่าจะไปให้เงินเบี้ยสูงผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการแก่ลุงแล้วลุงแกก็บอกว่าลุงไม่ต้องการขอย้อนรอยชีวิตลุงเอี่ยมนิดหน่อยจากบทสัมภาษณ์ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าลุงเอี่ยมไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นขอทานคือแกเป็นคนพิการเป็นโปลิโอและแกก็มานั่งพักเหนื่อยอยู่หลังโบสถ์ที่วัดไร่ขิงแล้วมีคนเดินผ่านก็เอาเงินไปให้แกตั้งแต่ปี2522แล้วมันเหมือนตกกระไดพลอยโจรนะคะคือไม่อยู่ๆก็ต้องก้าวสู่วงการอาชีพขอทานโดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะขอทานสิ่งนี้มันบอกอะไรคะคุณผู้ชมสิ่งนี้มันทำให้แขกเห็นประเด็นหนึ่งว่าสำหรับคนไทยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคนพิการเราไม่สามารถเห็นเขาเป็นอื่นได้นอกจากจะเห็นเขาเป็นคนที่ต้องรอให้เราเอาเงินไปให้ความช่วยเหลือเราไม่ได้มีเซนส์ในการคิดถึงคนพิการแบบที่เราจะคิดว่าคนพิการมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษามีสิทธิ์ที่จะได้ทำงานเราไม่ได้คิดถึงคนพิการในลักษณะที่ว่าเขาคือทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรจากร่างคนที่ไม่ได้พิการเพียงแต่เขาต้องการการเทรนนิ่งอีกแบบหนึ่งเขาต้องการการพัฒนาทักษะอีกแบบหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงประเด็นเรื่องพรบ.ขอทานก่อนที่แขกจะไปพูดถึงในประเด็นว่าทำไมเราจึงจะตัดสินใจให้เงิน
หรือไม่ให้เงินกับขอทานมันมีเหตุผลเชิงศีลธรรมอย่างไรเราไปดูเรื่องกฎหมายไปดูข้อมูลก่อนค่ะคุณผู้ชมจากเว็บไซต์ของ TDRI นะคะไปดูสถิติขอทานว่าประเทศไทยมีขอทานกี่คนเท่าที่รวบรวมข้อมูลได้บอกว่าตอนนี้เรามีขอทาน 5,000 คนรายได้เฉลี่ยของขอทานต่อวันสูงสุด 1,800 บาทต่ำสุด500บาททีนี้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมขอทานของประเทศไทยเริ่มมีตั้งแต่ปี2484แต่ตามหลักฐานนะคะก็บอกว่าแม้ว่าจะมีบทลงโทษแต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในรายละเอียดของพรบ.ก็บอกว่าจะมีการจับคนที่มีอาชีพขอทานเข้าสู่สถานสงเคราะห์แล้วก็เอาไปฝึกอบรมอาชีพจะมีความพยายามที่จะออกพรบ.ขอทานอีกครั้งหนึ่งในปี2551ตามรายละเอียดที่คุณผู้ชมเห็นแต่มีข้อถกเถียงค่ะของปี2551ซึ่งมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องการรับรู้ของเราต่อคนพิการเพราะว่าปี2551อนุญาตให้คน4ประเภทดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมตามที่คุณผู้ชมเห็นที่หน้าจอสามารถไปขอใบอนุญาตประกอบอาชีพขอทานได้ทำให้เครือข่ายผู้พิการไม่พอใจนะคะแล้วก็บอกว่าเราไม่อยากให้มีพรบ.นี้เพราะมันทำให้ไปแปะป้ายว่าคนพิการคือคนที่ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองต้องไปประกอบอาชีพขอทานเมื่อเป็นดังนั้นนะคะพรบ.ควบคุมขอทานก็ถูกทับไปจนมีการรื้อฟื้นกันมาอีกครั้งหนึ่งก็คือปี2558แล้วก็ได้รับความเห็นชอบกันไปแล้วโดยจะจำแนกขอทานเป็น2กลุ่มแล้วก็มีมาตรการนะคะถ้าเป็นขอทานต่างชาติก็ส่งกลับประเทศถ้าเป็นขอทานสัญชาติไทยก็ส่งไปฝึกอบรมอาชีพซึ่งจะเป็นหลักการคล้ายๆกับพรบ.ปี2484แต่ความก้าวหน้าของพรบ.ขอทานปี558อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่มาตรา12นั่นก็คือเข้าไปขยายความที่จะลดปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ในวงจรหรือในวงธุรกิจขอทานส่วนต่างประเทศมีคนบอกว่าเอ๊ะการออกพรบ.ควบคุมขอทานเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนหรือเปล่าเขาสมัครใจมาขอทานคนก็สมัครใจให้เงินขอทานการที่รัฐบาลมาทำแบบนี้เป็นการเรียกว่าอะไรเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพหรือไม่นะคะก็ไปดูบทเรียนต่างประเทศกฎหมายขอทานต่างประเทศก็มีนะคะคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเดนมาร์กโทษการขอทานจำคุก6เดือนนะคะของฝรั่งเศสก็มีกรีซอังกฤษที่อเมริกามีที่ซานฟรานซิสโกกับบอสตันแต่โดยทั่วไปแล้วหลักการของกฎหมายควบคุมขอทานของต่างประเทศจะไปแบ่งประเภทของการขอนะคะเป็นการขอแบบก้าวร้าวแล้วบทลงโทษมักจะไปลงโทษที่การขอแบบก้าวร้าวแล้วฐานคิดของการออกกฎหมายควบคุมขอทานในต่างประเทศส่วนใหญ่จะคาบเกี่ยวกับเรื่องคนไร้บ้านหรือว่าโฮมเลสนอกจากนี้ยังตั้งอยู่บนฐานคิดของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนั่นก็คือตั้งอยู่บนข้อสันนิษฐานที่ว่าการมีโฮมเลสคนไร้บ้านและการออกไปขอทานอย่างก้าวร้าวมันสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้คนที่สัญจรบนถนนอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมในช่วงหน้านะคะแขกอยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูมิติทางศีลธรรมว่าท้ายที่สุดแล้วการที่เราเลือกจะให้เงินหรือไม่ให้เงินขอทานเราต้องการช่วยขอทานหรือเราต้องการช่วยตัวเองแค่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีว่าเราได้ทำอะไรให้คนอื่นแล้วแล้วมันเป็นการกระทำที่ง่ายมากเลยเราควักสตางค์หย่อนลงไปในขันขอทานแล้วเราก็บอกว่าดีจังเลยฉันได้ทำความดีแล้วแต่การกระทำแบบนั้นมันช่วยแก้ปัญหาระยะยาวได้จริงหรือไม่ช่วงหน้าเราจะไปคุยกับนักวิชาการที่ทำวิจัยเรื่องคนไร้บ้านซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับการเป็นขอทานเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปพบกันในช่วง In Your Voice ค่ะดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
กลับมาพบกับรายการ Interview ในช่วง In Your Voice วันนี้แขกที่จะมาโฟนอินกับรายการของเราคืออาจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับคนเร่ร่อนคนไร้บ้านและซึ่งมันมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับการเป็นขอทานสวัสดีค่ะอาจารย์บุญเลิศค่ะสวัสดีครับคุณแขกครับอาจารย์คะจากกรณีขอทานเงินล้านแบบลุงเอี่ยมแขกอยากจะถามอาจารย์ก่อนเลยว่าทำไมเราจึงทั้งที่เรารู้ว่าแกไม่ได้เดือดร้อนเงินทองอะไรเลยแต่ทำไมสังคมยังรู้สึกอยากเข้าไปปกป้องยังรู้สึกว่าเราจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือคะอาจารย์คือส่วนหนึ่งคนไทยโดยวัฒนธรรมไทยก็มีวัฒนธรรมแบบค่านิยมที่เรียกว่าใจบุญสุนทานช่วยเหลือคนที่ยากไร้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อันนี้มันก็เลยทำให้เราเห็นคนที่พูดว่าเห็นน่าสงสารคนก็จะรู้สึกง่ายที่จะอยากจะให้ความช่วยเหลือทั้งที่สังคมมันเปลี่ยนไปคือการให้การช่วยแบบนี้มันไม่เพียงพอในสำหรับในความเห็นของผมเนี่ยมันไม่เพียงพอในแง่ระยะยาวว่าจะทำให้ชีวิตของคนอื่นจะทำความเข้าใจปัญหาเหล่านี้ที่ซับซ้อนขึ้นมาได้ยังไงครับผมทั้งที่ตัวลุงเอี่ยมเองตอนนี้แกก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วด้วยนะคะอาจารย์ครับผมมันเป็นความเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์มันเป็นภาพระหว่างคนแก่พิการแล้วการอยู่วัดพออยู่วัดแล้วคนยิ่งรู้สึกอยากเอาเงินไปให้นะคะครับอันนี้ก็คือกระท้อนคนไทยรู้สึกว่าง่ายที่จะอยากจะทำบุญพอเห็นคนอย่างนี้ผมทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับคนไร้บ้านซึ่งจะคาบเกี่ยวเรื่องนี้บ้างนะครับก็คือจะเห็นเซนส์ได้ว่าคนจะรับได้ที่จะอยากจะให้ความช่วยเหลือกับคนที่เห็นว่าแกพิการอย่างคุณลุงเนี่ยเป็นมีโรคประจำตัวใช่ไหมคนก็รู้สึกว่าง่ายที่จะให้แล้วก็สุดท้ายคนที่รู้สึกดีว่าเด็กนี่แหละเธอก็เป็นคนดีนะฉันก็อย่างน้อยฉันได้ช่วยคนที่ยากไร้ซึ่งผมไม่ได้ตำหนิคนที่ให้ก็คือยินดีอย่างน้อยก็มีพื้นฐานจะช่วยเหลือคนอื่นนะแต่เพียงแต่ว่าเราจะช่วยคนที่ซับซ้อนได้ยังไงเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ลองเขาไม่พิการบ้างเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพิการแล้วมานอนอยู่ข้างถนนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าทำไมถึงมานอนอยู่ข้างถนนมันก็จะความทัศนะของคนที่จะมองกับคนอื่นๆคนที่มานอนอยู่ข้างถนนก็จะเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าเขาไม่แก่ถ้าเขาไม่พิการจำลองเนี่ยครับผมอาจารย์คะอาจารย์ทำวิจัยเรื่องคนไร้บ้านล่าสุดอาจารย์ไปทำตัวเป็นคนไร้บ้านด้วยนะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์อยากจะให้อาจารย์ช่วยจำแนกให้ฟังนิดนึงค่ะว่าขอทานกับคนไร้บ้านเป็นคนจำพวกเดียวกันไหมคะผมลงสนามทำงานละเอียดเป็นนักมนุษยวิทยาเนี่ยผมเห็นว่าไม่คล้ายนะครับก็คือมองเรื่องคนไร้ที่อยู่อาศัยโฮมเลสเนี่ยโฮมเลสซิเทิลเนี่ยมองจากเรื่องที่อยู่อาศัยคือคนที่ไม่มีบ้านและจำเป็นต้องอยู่ที่ข้างถนนนอนนี้ในคนที่นอนข้างถนนเนี่ยเขามีวิธีการยังชีพแตกต่างกันไปจะมีคนจำนวนหนึ่งที่ยังชีพด้วยการขอทานแต่ว่ามีคนอีกไม่น้อยนะครับที่ไม่ได้ยังชีพด้วยการขอทานจะเก็บของเก่าบ้างจะเล่ขายของตามงานวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งส่วนการมองจากมุมเรื่องคนขอทานเนี่ยเป็นมองจากเรื่องอาชีพซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมคงคุกคีมานะครับคือคนขอทานเป็นเสมือนอาชีพหนึ่งซึ่งมีรายได้ดีแล้วก็คนขอทานจำนวนไม่น้อยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นโฮมเลสคนขอทานที่มีรายได้ประจำจะสามารถเช่าที่พักเช่าห้องเช่าอะไรอยู่ได้ในกรุงเทพก็มีที่เป็นชุมชนหนึ่งที่ผมก็ทราบว่าเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงว่าเนี่ยชุมชนนี้มีคนมาเช่าอยู่ในชุมชนในอ่ะแล้วก็ไปประกอบอาชีพขอทานพวกนี้มีรายได้ค่อนข้างประจำในฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันนะครับผมเคยอยู่เนี่ยคนที่ผมรู้ดีว่าคนที่เป็นขอทานมีรายได้มั่นคงและแน่นอนกว่าโฮมเลสซึ่งไม่มีงานประจำซึ่งมีงานเล็กๆน้อยๆรายได้ต่างกันค่อนข้างมากครับฟังจากอาจารย์แล้วดูเหมือนว่าถ้าตามสามัญสำนึกของคนโดยทั่วไปอะค่ะอาจารย์เราจะรู้สึกว่าขอทานน่าสงสารกว่าขอทานแม้ว่าเราจะได้รับการสั่งสอนมาอีกชุดนึงว่าเขาอาจจะเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือเราอาจจะมีชุดศีลธรรมอีกอันนึงว่าการเอาเงินไม่ให้ขอทานเท่ากับส่งเสริมให้คนขี้เกียจแต่โดยสามัญสำนึกเราก็ยังรู้สึกว่าขอทานเป็นอันตรายน้อยกว่าคนเร่ร่อนที่ตัวแบบสกปรกผมเผ่าลุงลังเวลาเราเดินผ่านคนที่เป็นคนเร่ร่อนเรามีความรู้สึกว่าเขาจะมาจี้มาปล้นเอามีดมาแทงเราหรือเปล่าจะมาฉุดเราไปไหนหรือเปล่าหรือเป็นคนบ้าเข้ามาทำร้ายเราเพราะฉะนั้นในแง่ความเห็นใจจากสังคมนะคะอาจารย์แม้อาจารย์จะบอกว่าขอทานเนี่ยรายได้ดีมากเลยนะเราก็ยังรู้สึกว่าถ้าเราอยากทำบุญเราก็จะไปทำบุญหรือทำทานกับขอทานมากกว่านะคะอาจารย์
ครับผมก็เพราะว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของไอ้ความการที่คนต้องมานอนอยู่ข้างถนนนั้นน้อยเกินไปนะครับดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะช่วยเขาได้บางคนจำนวนหนึ่งเขาอยากจะทำงานแต่มีงานที่ไม่มั่นคงแล้วก็งานที่เขาทำไม่มั่นคงแล้วก็มันเปราะบางมากมันจะออกจากงานเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้อย่างนี้ครับเราก็จะรู้สึกจะช่วยทำงานก็ต้องช่วยตัวเองสิถ้าเขารอก็เป็นมือเท้าดีเมื่อไหร่นะคำถามบางคนจะเกิดขึ้นทันทีเลยว่ามือเท้าดีไม่ไปทำงานล่ะต่างกับถ้าคนพิการลองนั่งอยู่นะก็จะมีคนยินดีจะช่วยหรือว่าเป็นคนชราที่ช่วยคนก็จะรู้สึกเห็นใจได้ง่ายกว่าครับผมที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าความซับซ้อนของปัญหาเช่นคนที่อยากจะทำงานแต่ว่าเขาไม่สามารถจะมีงานที่มั่นคงได้อันนี้ก็จะคนก็จะเขาอาจจะอยากทำงานเป็นลูกจ้างรายวันเป็นกรรมกรรายวันหรือเก็บของเก่าเขามีรายได้แต่รายได้เขาไม่มากพอที่จะไปเช่าที่อยู่อาศัยเนี่ยคนเรามีคนอย่างนี้ประเภทนี้มากขึ้นซึ่งเราไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าเราจะช่วยเขาเนี่ยเราจะช่วยคนเหล่านี้เนี่ยจะสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาถูกได้อย่างไรตรงนี้ผมคิดว่ามันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นนี้พอช่วยคนเรื่องที่อยู่อาศัยมันก็ตามมาว่าที่อยู่อาศัยแบบไหนมันจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของท่านซึ่งเรื่องตรงนี้นะครับคนที่อยากจะทำบุญอย่างง่ายๆก็จะรู้สึกว่าซับซ้อนเกินไปให้เงินดีกว่าให้เงินอย่างนั้นก็ไปซื้อข้าวกินอิ่มพอแล้วเราก็รู้สึกว่าทำความดีแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่ามันก็จะเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ได้ยั่งยืนนะแล้วก็คนที่นิสุดคือคนที่มีรายได้แต่ไม่มั่นคงเนี่ยรายได้น้อยๆประมาณ100บาทต่อวันเนี่ยเทียบกับที่ที่ได้สำรวจมาเนี่ยคนขอทานมีรายได้มากกว่าหลายร้อยบาทเนี่ยเรากลับไปให้คือคนที่นิดมากที่สุดกลับไม่รับคนที่รับเป็นคนที่มีนิดน้อยกว่าขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้ได้ความกระจ่างมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะเรื่องขอทานแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับคนไร้บ้านขอบพระคุณอาจารย์มากคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะคงแทบจะไม่ต้องสรุปอะไรเลยนะคะว่าเอาเข้าจริงแล้วขอทานกลับเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีแล้วไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากเรามากเท่ากับปัญหาคนเร่ร่อนจรจัดซึ่งเรามักจะมีความหวาดระแวงหวาดกลัวแล้วรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะไปเข้าใกล้อย่าว่าแต่จะคิดเรื่องการช่วยเหลือเขาในระยะยาวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้า In Your View คุณผู้ชมติด Hashtag ร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวนี้กันอย่างไรบ้างแล้วกลับมาพบกันค่ะกลับมาพบกับรายการ In Her View ในช่วง In Your View ก่อนที่เราจะอ่านhashtag ที่คุณผู้ชมติด In Her View มาคุยกับรายการของเราไปสำรวจดูจากวันนี้จาก2แฟนเพจนะคะจากกระปุกแล้วก็ฟักโกสค่ะคุณดาวหวานหมีไม้จากกระปุกนะคะบอกว่าสาธุค่ะคุณลุงช่างมีจิตใจที่ดีจริงๆเขาจะสร้างบ้านให้คุณลุงคุณลุงบอกว่าสร้างให้คนอื่นที่เขาเดือดร้อนกว่าคุณลุงอยู่อย่างสบายใจไม่ต้องยึดว่าตัวกูของกูตายไปก็เอาไปไม่ได้คุณพอริพรต้มโกรธนะคะบอกว่าอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอก็สุขใจเป็นกำลังใจให้ลุงสู้ๆจากเว็บฟักโกสนะคะบอกว่าขอทานพิการสูงวัยถวายเงินให้วัดเท่ากับเป็นเรื่องที่ถูกต้องเห็นสื่อเล่นข่าวนี้กันจังขอทานรายได้ต่อวันสูงมากนะครับแกขอทานจนมีเงินเก็บเป็นล้านแล้วเอามาทำบุญทุกคนกลับมองว่าถูกว่าดีทั้งที่เราไม่ควรให้มีอาชีพขอทานหรือเปล่าครับให้แกขายลอตเตอรี่ก็ได้คุณเท่าทะเลบอกว่าวัดก็คืนเงินที่แกบริจาคไปถ้าไม่ดูแลแกอุตส่าห์บริจาคเงินเป็นล้านให้กับวัดคุณโจโจ้ให้ความเห็นมาน่าสนใจจากฟักโกสนะคะบอกว่าลุงเอาชาตินี้ก่อนอย่าเพิ่งชาติหน้าเลยลุงก็คงตั้งใจจะบอกคุณลุงว่าให้เอาเงินมาใช้บำรุงบำเรอชีวิตของตัวเองในชาตินี้อย่าเพิ่งทำบุญเพื่อหวังความสุขสบายในชาติหน้าส่วนคุณผู้ชมที่ติด Hashtag Interview บอกว่าคุณทาสิกาบอกว่าขอทานคือการแสดงหรือเปล่าจะทำบุญก็ให้วัดไปเลยจะผ่านขอทานทำไมคะอยากช่วยเหลือแต่ไม่อยากถูกหลอกค่ะคุณแอร์อลิสาบอกว่าขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยแล้วได้รับสิทธิรับประโยชน์จากรัฐและขอทานอย่างถูกกฎหมายมีสิทธิใช้เชลเตอร์โฮมซึ่งเมืองไทยมีหรือเปล่าไม่รู้คือที่พักพิงชั่วคราวที่รัฐจัดให้นะคะควรให้กลุ่มนักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทในการทำงานจริงๆจังๆมีนิสิตนักศึกษาจบสาขานี้มาเยอะแยะแต่ไม่มีโอกาสใช้ความรู้ใช้ความสามารถในสังคมจริงถือว่าเป็นความคิดเห็นที่น่าฟังมากนะคะคุณเฟดาลินโบแมนให้ความเห็นมาค่อนข้างยาวแต่น่าฟังค่ะบอกว่า
ถ้าเราบอกว่าการให้เงินขอทานคือการช่วยเหลือถามว่าลำพังเราเองในฐานะปัจเจกชนเป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งเรามีกำลังพอไหมที่จะช่วยแค่จะเอาตัวรอดจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันยังยากและถามว่าต้องให้เงินเพื่อช่วยขอทานอีกเท่าไหร่และต้องให้ขอทานอีกกี่คนแท้ที่จริงแล้วต้องแก้ไขคนที่ต้องแก้ไขปัญหานี้ที่สุดคือรัฐไม่ใช่ปัจเจกชนรัฐในฐานะที่เก็บภาษีไปจากเราที่จะลดความเหลื่อมล้ำกระจายทรัพยากรแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอัตราการว่างงานอัตราการส่งออกที่ลดลงทั้งหมดเกี่ยวข้องโยงใยกับความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมเพราะฉะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่รัฐจะต้องเข้ามารับผิดชอบและแก้ไขแขกคิดว่าความคิดเห็นของคุณผู้ชมท่านนี้เป็นบทสรุปที่ดีที่สุดสำหรับรายการอินเทอร์วิวในวันนี้และแขกขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะ